ข่าวโดยสำนักข่าว INN สุทินจีบรัฐเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งพบหลายจังหวัดเดือดร้อนหนักอัดหน่วยงานของมหาดไทยทำงานล่าช้านายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าจากการลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาพบประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งเป็นอย่างมากในหลายๆจังหวัดแต่การช่วยเหลือจากภาครัฐยังคงล่าช้าโดยเฉพาะค่ะหน่วยงานหลักที่จะต้องรับผิดชอบในพื้นที่โดยเฉพาะกลไกของกระทรวงมหาดไทยทั้งระดับอำเภอและจังหวัดจึงอยากเรียกร้องให้ทุกฝ่ายมีความจริงจังกับการช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาภัยแล้งมากขึ้นทั้งนี้นายสุทินยังกล่าวด้วยว่าประเด็นภัยแล้งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่จะต้องติดตามว่ารัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการแถลงนโยบายหรือไม่ซึ่งฝ่ายค้านเห็นว่าเป็นปัญหาสำคัญและจะมีการอภิปรายด้วยอย่างแน่นอนองค์อาชีปฏิรูปประเทศต้องมีการเดินหน้าให้เป็นรูปธรรมรับมีปัญหาหลายด้านยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะนายองอาจคล้ำไพบูลย์ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศว่าวันนี้ต้องมีการเดินหน้าให้เป็นรูปธรรมแต่เมื่อมาดูปัญหาของประเทศจะพบว่ามีหลากหลายด้านที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งการปฏิรูปจะสำเร็จลุล่วงได้ต้องประกอบจากหลากหลายหน่วยงานทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติด้วยแต่สิ่งสำคัญคือประชาชนทุกสาขาอาชีพหลายเรื่องที่ผ่านมาหากย้อนไปดูถ้าประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมหลายเรื่องก็ยังไม่ประสบความสำเร็จวันนี้จึงต้องทำให้ประชาชนเข้ามาเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นและแนวทางในการปฏิรูปซึ่งเป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายที่จะทำให้เกิดขึ้นเพื่อความเปลี่ยนแปลงข้อผิดพลาดในอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้อนรับผู้แทน IMF ประเมินเศรษฐกิจไทยปี62หนุนการลงทุนโครงการ EEC เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันค่ะไปติดตามความเคลื่อนไหวนี้กับคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมค่ะนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวต่อคณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในโอกาสประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยประจำปี2562ว่าการดำเนินนโยบายการคลังของไทยในระยะต่อจากนี้ไปจะสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการลงทุนในโครงการ EEC รวมทั้งการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งท่าเรือรถไฟสนามบินรวมไปถึงถนนซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการปรับปรุงกฎหมายร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและดึงดูดการลงทุนได้มากขึ้นรวมทั้งจะเน้นการปรับโครงสร้างภาษีในภาพรวมและพัฒนาระบบภาษีให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมด้านคณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศยืนยันจะสนับสนุนการดำเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัวโดยแนะนำให้ประเทศไทยควรมีการเร่งรัดการลงทุนใน EC และสนับสนุนนโยบายสวัสดิการสังคมแบบเจาะจงโดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 14.6 ล้านคนรวมทั้งการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและขีดความสามารถในการแข่งขันรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมสื่อข่าว YNN รายงานครับจบการเสนอข่าว 14:04 นเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN